สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระรัช,รชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพิรัการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2561เรื่องจากบ้านสู่เมืองรัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย วันนี้เวลา14นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระ พระนครเขตพระนครทรงเปิดเทศกาลพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2561เรื่องจากบ้านสู่เมืองรัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทยซึ่งกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชดิสดายาบมรมราชกุมารีที่ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทยโดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนชุมชนบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายบนแผ่นดินไทยในช่วงรอยต่อระหว่างก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กและต้นประวัติศาสตร์ผ่านโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ที่ได้จากการสำรวจขุดค้นและการศึกษาทางโบราณในคดีกว่า300รายการซึ่งเป็นความต่อเนื่องกับนิทรรศการพิเศษในในวันอนุรักษ์บร,รดกไทยเมื่อพุทธศักราช2559เเรื่องคนแรกเริ่มบนแผ่นด,ดินเรา โดยนเทศกาลพิเศษครั้งนี้แบ่งเป็น5้าหัวเรื่องได้แก่จากบ้านสู่เมืองนำเสนอเรื่องราวการกำเนิดและการขยายตัวของชุมชนหมู่บ้านยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในประเทศไทยที่เกิดการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งภูมิศาสตร์เป็นเส้นทางการค้าสำคัญทางทะเลและได้รับอาวฒนธรรมและศาสนามาจากอินเดียจึงก่อเกิดเป็นเมืองรัฐหรือรัฐแรกเริ่มบนผืนแผ่นดินไทย เรื่องเล่าจากต่างแดนนำเสนอเรื่องราวการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติจากบันทึกการเดินทางของชาวตะวันตกและชาวตะวันออกเช่นวานาารรณกรรมโบราณของอินเดียเรื่องมหากบารามมยนะและชาดกเรื่องมหาชนกที่มีการกล่าวถึงสุวรรณภูมิหรือสุวรรณทวีป ตินแดงแห่งทองที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นจุดหมายของนักสแสวงโชคพ่อค้านักเดินทางและนักบวชแกนเชื่อมโลกการค้านำเสนอเรื่องราวการเดินทางของพ่อค้าจากโลกตะวันตก มาอย่างดินแดนโลกตะวันออกโดยมีจุดหมายปลายทางที่จีนซึ่งระยะแรกใช้เส้นทางบกเรียกว่าเส้นทางสายไหมต่อมามีการแย่งชิงดินแดนทําให้เกิดความยุ่งยากในการใช้เส้นทางดังกล่าวการสัญจรทางน้ําจึงได้รับความสนใจมากขึ้นก่อให้เกิดเมืองท่าการค้าที่สําคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งโดยเฉพาะในคาสบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยศาส,สนาความเชื่อ นำเสนอเรื่องราวความเชื่อของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นับถือในสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติรวมทั้งมีความเชื่อในชีวิตหลังความตายซึ่งต่อมามีการติดต่อค้าขายกับอินเดียจึงทำให้ศาสนาพุทธและศาสนาพรามหมณ์ฮินดูได้แพร่หลายเข้ามาสู่ประเทศไทยและเกื่อกำเนิดรัฐโบราณน,นำเสนอเรื่องราวการรวบรวมชุมชนเข้าเป็นเครือข่ายบ้านเมืองแว่นแคว้นและอาณาจักร ประกอบด้วยรัฐวารวดีรัฐละโวรัฐเจนละรัศศีจนาสะและรัศศีวิชัยผู้สนใจสามารถเข้าชมในเทศการดังกล่าวได้ระหว่างวันที่24พมิถนายนถึง30กันยายน2561โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดาาศทรงเป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมาการอุปการะยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชิน,นูปธรรม วันนี้เวลา13นาฬิกา59นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิเนศตามาดเสด็จไปยังหอประชุมหนึ่งศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานการประชุมประธาน,นาคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดหรือประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตน้มกล้าเพื่อเย,ยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ โอกาสนี้ประธานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูล,ลนิธิแก่ปหลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานคณะกรรมาการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดหรือประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน30ราย สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประธานแม่บ้านมหาทไทยจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิได้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดอย่างใกล้ชิดอันจะส่งผลให้เยาวชนมีความรู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดีมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์อีกทั้งเพื่อให้ผู้ทำงานในแต่ละจังหวัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2525ในรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับมูลนิธิไว้ในพระบรมราชินูปธรรมตลอดระยะเวลา36ปีได้ดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ยากไร้ได้โอกาสทั่วประเทศ ปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอำเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาไปแล้วกว่า2,9 0 0 0ทุนสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเปิดอาคารเตกกาเฉลิมพระเกียรติ วันนี้เวลา9นาฬิกายสนาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปยังมูลนิธิเยผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์เตกกาจีจีนเกาะเขตคลองสารกรุงเทพมหานครทรงเปิดอาคารเตกกาเฉลิมพระเกียรติซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดายามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนามายุห้ารอบสองเมษายน2 5 5 8 โดยเป็นอาคารสีชั้นเพื่อใช้เป็นอาคารอนเนกประสงค์ในกิจกุศลต่างๆของมูล,ลนิธิอาทิห้องประชุมใหญ่หอพระห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เตกกาซึ่งผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2561มูล,ลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์เตกกาจีจีนเกาะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2495เป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสมาพันธ์การกุศลเตกกาแห่งประเทศไทยโดยได้ดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดบูลณนิธิเมื่อปี2496ดำเนินงานด้านการเผยแผ่คุณธรรมและงานกุศลสงเคราะห์ เช่นการแจกข้าวสารบริจาคลงศพและผ้าห่มกันหนาวให้การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและสนับสนุนงานกู้ภัยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน mm. ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชาบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้นายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดสมุทรสาครนายอำเภอรกระทุ่มแบนทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเดีร่วมกันทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านสวนหลวงรัตนวิจิตพิทยาคารอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดสวยงามเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเป็นสถานที่พักผ่อนนอกเวลาเรียน สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนส่งผลให้คนในชุมชนได้ตระหนักและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการเป็นจิตอาสาพัฒนาพื้นที่และสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมกันสืบสารการดูแลชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนตลอดไป ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้นายเมธีสุพันฝ่ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนำข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า4ี่พันคนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่พุทธอุทยาน100ปีสมเด็จพระสังฆราชบ้านเขาแดงบ้านคลองคำโคกแต้ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2561และเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชนีนาถในรัชกาลที่9โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยอันเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมน่าอยู่ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตได้มอบผ่านกล้าไม้จำนวนหนึ่งหมื่นต้นให้กับราชอาณาจัก,กรกัมพูชาที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเพื่อให้นำไปปลูกในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยซึ่งมีอาณาเขตติดกับจังหวัดศรีสะเกตต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิตสวัาพาเรศน,นันสวัสดีค่ะ